คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณตะของอาถรรพ์มักจะมาปิดท้ายในช่วงเวลาแบบนี้เล่าเสร็จปุ๊บทำงานต่อเลยคุณตะคุณตามาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องครูเมื่อ1เดือนที่ผ่านมาครับครั้งนี้คุณตะมาพร้อมกับเรื่องราวของเพื่อนคนหนึ่งที่ได้ไปร่วมพิธีล้างป่าช้าแล้วก็ได้ไปเอาของบางอย่างกลับมาจนทำให้พบเจอกับเหตุการณ์สยองต่างๆมากมายครับของในร่างมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่9กับสายของคุณตะกันเลยครับสวัสดีครับคุณตะสวัสดีครับพี่แจ๊คสบายดีไหมครับสบายดีครับที่อัมพวาหนาวไหมล่ะโอ้โหหนาวมากครับอัมพวาดีนะหน้าหนาวๆอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าหิ่งห้อยออกมาเต็มเลยดิอ๋อครับนี่ก็กางเต็นท์นอนหน้าบ้านครับพี่แจ๊คเดี๋ยวนะคือแบบตอนนี้คือไม่นอนในบ้านกางเต็นท์นอนหน้าบ้านใช่ครับเฮ้ยโคตรได้ฟิลโคตรดีอากาศเป็นเย็นครับพี่เออนะครับนอนคนเดียวคนเดียวครับพี่นอนหน้าบ้านหมายถึงว่าอยู่ในรั้วบ้านเราใช่ครับใช่ครับโอ้นะครับแล้วก็กางเต็นท์ไปได้บรรยากาศดูแบบน้ำคงน้ำค้างมันตกลงมานะก่อไฟนะแล้วก็ต้มอะไรแบบร้อนๆสดซะหน่อยดีนะฮะคุณตาปีใหม่มีแพลนไปไหนไหมครับเนี่ยน่าจะไปอัมพวาเหมือนเดิมครับพี่โอ้ไปสักไกลใช่ไหมนะครับอ่ะก็เนี่ยผมว่านักท่องเที่ยวน่าจะไปกันเยอะแหละครับอากาศดีครับพี่ช่วงปีใหม่ใช่ใช่ครับโอเคมาคุณต้ามาว่ากันถึงเรื่องนี้กันครับเป็นเรื่องที่เพื่อนคนนี้เขาไปร่วมพิธีล้างป่าช้าแล้วก็ไปเอาอะไรบางอย่างกลับมาเหรอใช่ใช่ครับพี่เป็นยังไงครับเรื่องนี้ผมเริ่มเลยนะครับได้เลยครับสวัสดีพี่แจ็คทีมงานแล้วก็ The Ghoster ทุกท่านนะครับสวัสดีครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพื่อนผมเล่าให้ฟังแล้วมันก็เกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่ผ่านมาแล้วครับก็คือในสมัยนั้นนะครับเพื่อนผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่สักประมาณ18อะไรเงี้ยนะครับซึ่งปกติเนี่ยพ่อและแม่ของเพื่อนผมคนเนี้ยเวลาว่างจากทำงานประจำอะครับเขาจะไปช่วยงานทำอาสาของมูลนิธินะครับจนมาถึงปีนึงเนี่ยทางมูลนิธิเนี่ยได้ประกาศว่าปีเนี้ยจะมีการจัดงานล้างป่าช้าขึ้นซึ่งไองานพิธีเนี้ยมันไม่ได้จัดมาหลายปีแล้วนะครับจนได้กำหนดวันเริ่มงานแล้วก็จำนวนวันที่จะจัดงานนะครับทางมูลนิธิแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เขาเป็นหัวแรงใหญ่อะเขาก็เกรนพวกอาสาเนี่ยเข้าไปช่วยเตรียมงานซึ่งทางครอบครัวของเพื่อนผมแล้วก็ตัวของเพื่อนผมด้วยเนี่ยก็ได้ไปช่วยเตรียมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับก่อนที่วันงานจะเริ่มเนี่ยทางมูลนิธิเขาก็จะมีพิธีที่แบบแห่กระถางธูปนะครับแล้วก็รูปปั้นเทพโจซื่อไปรอบๆตลาดใกล้ๆพื้นที่อย่างนะครับโดยทางครอบครัวของเพื่อนผมเนี่ยก็ร่วมอยู่ในการแห่วันนั้นด้วยแต่เพื่อนผมเนี่ยมันเล่าว่าด้วยความเป็นวัยรุ่นสมัยนั้นอะแล้วก็ไม่เชื่อในพวกร่างทรงหรือเทพเจ้าอะครับแต่ว่าที่ต้องมาเนี่ยเพราะว่าตามพ่อกับแม่มามันก็นึกในใจนะครับว่าจะแบกกระถางธูปเดินทำไมว่าร้อนก็ร้อนเมื่อยก็เมื่อยครับเอาเวลาไปเล่นเกมดีกว่ามันบอกว่าพอมันเดินไปสักพักอะเดินเรื่อยๆนะครับมันก็เห็นว่าสองข้างทางอะมีบางบ้านเขาก็ตั้งเครื่องบูชาไว้หน้าบ้านบางคนนั้นก็เงินมาช่วยเนี่ยครับก็มันก็คิดอะไรไปเพลินๆนะครับอยู่ดีๆมันก็ได้ยินเสียงผู้ชายแว่วมาพูดเป็นภาษาจีนนะครับซึ่งมันก็ไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไรแต่ว่าคือได้ยินตลอดทางที่เดินเนี่ยก็ได้ยินเสียงเป็นภาษาจีนอยู่ในตลอดทางเลยซึ่งตอนแรกเข้าใจว่าอาจจะเป็นเสียงคนที่แบบทำพิธีในพิธีใช่ไหมครับแต่พอมันตั้งใจฟังดีๆปรากฏว่ามันไม่ใช่มันเป็นเสียงแว่วเบาๆอย่างเงี้ยครับพอแห่เสร็จมันก็กลับมานั่งกินข้าวที่รถนะครับแต่ก็ยังได้ยินเสียงกล้องเนี่ยตลอดเวลาเลยจนมันรู้สึกรำคาญมันก็เลยตะโกนออกไปลอยๆครับบอกว่าพูดอะไรกันวะน่ารำคาญพอมันพูดจบมันบอกว่ามันรู้สึกว่าตัวมันหน้ามืดเลยแล้วพอมารู้ตัวอีกทีเนี่ยก็เหมือนแบบคนที่อยู่ในพิธีก็มาล้อมตัวมันเต็มไปหมดครับ
ภาพแวบแรกที่มันตื่นขึ้นมาเห็นเนี่ยมันเป็นภาพลางๆเหมือนตัวเหมือนมีคนเอาน้ำไปให้กำลังให้มันกินอยู่พอมันรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็แม่มันถามว่าพี่เป็นยังไงบ้างหนูว่าตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าแบบมึนหัวหนักมากเลยครับคือแบบเหมือนจะลุกไม่ขึ้นเลยครับแม่มันก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเป็นอะไรอยู่ดีๆก็เหมือนอาละวาดโวยวายขึ้นมากลางพิธีนะครับเขาเลยต้องมาช่วยกันจับแล้วคนทำพิธีก็เลยเอาผ้ายันกระดาษครับเผาไฟแล้วก็ให้มันกินครับแล้วแม่มันก็พามันกลับมาที่รถซึ่งตอนเวลานั้นน่ะที่มันคุยกับแม่มันอยู่เขาก็ใกล้จะทำพิธีเปิดป่าช้ากันแล้วก็มีการจุดธูปไหว้ปักเสาอะไรกันแล้วนะครับครับซึ่งพอเริ่มพิธีเนี่ยเขาก็จะมีการขุดร่างกว่าจะได้ครบตามจำนวนที่กำหนดซึ่งตอนแรกอ่ะแม่มันก็ไม่อยากให้มันเข้าไปในพิธีเพราะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรซ้ำอีกใช่ไหมครับแต่วันนั้นบอกว่ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็อยากเข้าไปอยู่ในพิธียังไม่ทราบสาเหตุก็คือจะไปให้ได้ทั้งที่ตอนแรกเนี่ยตัวมันอยากกลับบ้านมากกว่าพ่อกับแม่มันก็เลยยอมให้มันเข้าไปพอถึงเนี่ยมันบอกว่ามันเห็นคนในงานเต็มไปหมดเลยครับแล้วพอเข้าไปในพื้นที่ที่จะทำพิธีครับไอเสียงที่มันได้ยินที่เป็นภาษาจีนเหมือนเดิมครับมันก็แว่วเข้ามาในหูอีกคนทำพิธีเขาก็เรียกเข้าไปเพื่อที่จะเจิมให้นะครับมันบอกว่าพอเจิมเสร็จปุ๊บเสียงที่มันได้ยินก็หายไปเลยครับแล้วก็คนก็จะทยอยเดินเข้าไปยังพื้นที่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมาเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับพ่อกับแม่มันก็เลยแบบสั่งมันว่าเฮ้ยเองเข้าไปในงานน่ะห้ามหยิบห้ามอะไรออกมาเด็ดขาดเลยนะเจออะไรก็ให้บอกพ่อกับแม่หรือพวกพี่ๆที่เขาอยู่ตรงนั้นมันก็เดินตามพ่อกับแม่ไปโดยที่ในงานน่ะจะมีแบบมันเล่าให้ฟังอะครับว่าจะแบบมีคนทําหน้าที่ชี้ตําแหน่งอะวิ่งไปแล้วก็บอกตําแหน่งที่ในการขุดอะครับแล้วก็ปักธงไปเรื่อยๆมันบอกว่าพอมันเข้าไปในงานด้านในเนี่ยมันเห็นเป็นลานโล่งเลยครับแล้วก็ที่พื้นลานมันก็จะเป็นคอนกรีตแบ่งเป็นช่องๆๆๆแล้วก็มีตัวเลขเขียนอยู่ครับมันก็เดินตามเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับจนมันบอกว่าเดินไปถึงใกล้ริมที่มันเป็นกําแพงอะนะครับมันกลับได้ยินเสียงแว่วใหม่แล้วทีนี้มันไม่ใช่ภาษาจีนแล้วมันได้ยินเสียงพูดว่ากูอยู่ตรงนี้จนตอนมันก็นึกว่าแบบอาจจะหูแว่วอะไรนะครับมันก็ไม่ได้สนใจด้วยความเป็นวัยรุ่นมันก็พอวันแรกก็ผ่านไปกลับมาบ้านตอนคืนครับพออีกวันเนี่ยมันก็ไปเหมือนเดิมพอเขากำลังจะทำพิธีปิดป่าช้ากันคือเขาได้ศพครบแล้วเนี่ยครับเขาก็จะตั้งธงสถิตวิญญาณปรากฏว่ากลับได้ยินเสียงดังเข้ามาในหูอีกกูอยู่นี่พอมันหันไปมองตามเสียงครับมันกลับเห็นเงาดำๆอยู่บนต้นไม้ต้นใหญ่ๆที่อยู่ริมกำแพงโอ้อยู่ดีๆมันก็รู้สึกมึนหัวไปหมดเลยแต่เหมือนขามันเดินไปเองครับเดินไปที่ตามเสียงตรงต้นไม้ครับปรากฏว่ามันเห็นเงาดำๆนั่นน่ะตกลงมาจากต้นไม้แล้วหายไปต่อหน้ามันเลยครับคือด้วยความที่ไม่เชื่อแล้วก็ไม่กลัวมันก็เดินเข้าไปใต้ต้นไม้ก็เดินวนไปวนมารอบๆครับว่ามันคืออะไรมันก็ไปเจอเหมือนเป็นหลุมที่เขาเปิดช่องเอาไว้เพื่อขุดร่างออกไปครับแล้วก็พอมองเข้าไปด้านในหลุมครับมันก็ได้ยินเสียงว่ามีกูอยู่นี่อยู่ตรงนี้มันก็หันไปดูที่ใต้ก้นหลุมครับครับมันก็เห็นมีพระองค์นึงเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยความที่แบบมันเข้าใจว่าเออเป็นพระอะไรเงี้ยครับแล้วด้วยความเป็นวัยรุ่นไม่กลัวก็เก็บพระองค์นั้นน่ะใส่ไว้ในกระเป๋าคาดอกซึ่งตอนนั้นมันบอกว่าพอเก็บมันปุ๊บมันก็เดินกลับไปหาพ่อแม่มันที่กำลังช่วยกันครับแล้วก็กำลังแบบทำความสะอาดพวกกระดูกอะไรอย่างเงี้ยครับพอมันไปช่วยพ่อแม่เสร็จก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้เล่าเรื่องที่มันเก็บของได้จากตรงเนี้ยให้พ่อแม่ฟังจนเขาจบพิธีล้างกระดูกพอมาถึงพิธีมหากงเต้ครับที่เปิดนรกมันก็แบบร่วมในพิธีในส่วนที่เขากั้นเขตไว้นะครับคราวนี้มันกลับรู้สึกว่าหัวมันหนักนะแล้วก็ได้ยินเสียงแว่วอีกแล้วว่าออกไปเหมือนมันก็ปู้ไปแล้วก็พอมันรู้ตัวอีกทีก็คืออยู่ในรถแหละครับซึ่ง
ันก็มีอาการอย่างเงี้ยตลอดทั้งวันเลยจนถึงวันสุดท้ายที่เขาจะแห่อฐิไปยังสุสานแล้วก็ทำพิธีนะครับก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่จนจบพิธีบอกว่าพอจบพิธีปุ๊บอาการที่มันเป็นเนี่ยหายไปเลยครับจนมันลืมเรื่องพระที่มันเก็บได้จากสุสานไปเลยมันก็กลับมาใช้ชีวิตปกตินะครับจนถึงช่วงสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยมันก็สอบติดมหาวิทยาลัยที่อยู่คนละจังหวัดกันซึ่งทำให้มันต้องย้ายไปอยู่ที่หอพักในมหาลัยครับมันก็จัดแจงเก็บของที่เก็บกระเป๋าอะไรครับแล้วก็มันก็เอากระเป๋าคาดอกมันไปด้วยจนมาถึงหอพักพอดีมันได้อยู่หอ4นะครับมันก็เข้าห้องพักปรากฏว่าตอนที่มันกำลังจะเข้าไปในห้องรูมเมทที่อยู่ในห้องมันก็ทักขึ้นมาว่าเฮ้ยมาพร้อมกัน2คนเลยนะตอนแรกนึกว่าจะต้องอยู่คนเดียวแล้วมันก็หันไปข้างหลังไปดูครับก็ไม่มีใครมันมาคนเดียวนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะคําบอกว่าตัวมันเนี่ยได้เตียงที่อยู่ริมระเบียงไอ้เพื่อนที่ทักมันน่ะอยู่หน้าประตูพอมันเข้ามาเก็บของวางกระเป๋าเสร็จมันก็ถามคนที่ทักมันว่าเฮ้ยนี่ที่พูดว่ามา2คนน่ะนายหลอกเราหรือว่าเห็นจริงๆวะครับมันก็บอกว่าเห็นจริงๆเห็นว่าเดินมาพร้อมกัน2คนเนี่ยแต่พอเปิดประตูกว้างแล้วเดินเข้ามาเนี่ยทำไมมันเหลือตัวเพื่อนผมอยู่คนเดียวมันก็ตกใจเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรก็จนวันแรกผ่านไปเพื่อนๆก็ทยอยเข้ามากันทีละคนจนครบนะครับครับคืนแรกที่ต้องนอนที่หอมันก็ลื้อของมาจัดใส่ตู้แล้วก็เรียงของอยู่เงี้ยครับพอมันหยิบกระเป๋าคาดอกมันออกมาพระที่อยู่ในกระเป๋าคาดอกก็ตกลงที่พื้นไอ้กรอบสเลตที่หุ้มพระเนี่ยมันก็หลุดออกแต่มันก็ไม่ได้ใส่ใจนะครับมันก็บีบเข้าเหมือนเดิมแล้วก็วางไว้ที่หัวเตียงครับก็คือตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเอาไว้เวลาสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันนะครับคืนนั้นมันบอกว่าตัวมันเองครับหลับสบายจนถึงเช้าเลยพอตอนเช้าเนี่ยก็ชวนเพื่อนๆออกไปกินข้าวกันแต่รูเมทคนที่นอนติดกับมันอะถามมันว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับหรอวะครับเห็นลุกขึ้นมานั่งทำอะไรตรงหัวเตียงทั้งคืนเลยมันก็ตอบเพื่อนมันไปว่าไม่หลับนะไม่ได้ลุกเลยเนี่ยจนเช้าเพื่อนมันก็ทำหน้าแปลกใจแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรต่อนะจนคืนที่สองเหตุการณ์ก็ปกติมาจนผ่านไปเกือบเดือนมันก็นอนหลับปกติแต่ว่ารูเมทคนที่นอนเตียงติดกับมันอะวันนั้นอะพอมันตื่นขึ้นมาแล้วรูเมทมันไม่อยู่มันก็เลยถามอีก2คนที่เหลือว่าเห็นบ้างไหมเนี่ยมันไปเรียนแต่เช้าเหรอเพราะว่านี่มันยังเช้าตู่เลยยังไม่ถึงเวลาก็เพื่อนอีกคนก็เลยบอกว่าอ๋อเห็นวิ่งออกไปจากห้องตั้งแต่เมื่อคืนแล้วสงสัยไปนอนห้องเพื่อนอีกคนหนึ่งพอดีวันนั้นเนี่ยตัวเพื่อนผมเองไม่มีเรียนใช่ไหมครับพอสายๆเนี่ยรูเมทมันก็กลับมาที่ห้องมันก็ถามว่าเฮ้ยเมื่อคืนไปนอนห้องเพื่อนเหรอไอ้รูเมทคนนั้นก็ตอบตัวมันสั้นๆว่าแล้วมันก็ถามเพื่อนผมกลับว่าเฮ้ยกูถามจริงมึงเลี้ยงผีหรือเปล่าวะพอได้ยินคำถามแบบนั้นเนี่ยมันก็อดที่จะสงสัยไม่ได้เพื่อนรูเมทคนนั้นมันก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนน่ะตัวรูเมทอ่ะเขาลุกไปเข้าห้องน้ำซึ่งมันต้องเดินผ่านเตียงของเพื่อนผมมันเห็นว่าเพื่อนผมนั่งอยู่ตรงโต๊ะเขียนหนังสือหัวเตียงหันหลังให้มันก็เลยถามว่าเฮ้ยทำไมยังไม่นอนวะเคลียร์งานส่งอาจารย์หรออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้รับคำตอบเห็นแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยขยับหัวแล้วก็หันหลังมาหันแต่หัวนะครับมายิ้มให้แล้วหัวมันก็ล่วงกิ้งมาตามพื้นนะครับจนชนขาของรูเมทพอไอ้รูเมทมันตั้งสติได้มันก็เอาเท้าเตะหัวแล้วก็วิ่งออกนอกห้องไปเลยไปนอนกับเพื่อนห้องอื่นเลยแต่ด้วยความสงสัยของเพื่อนผมอะพอมันก็หยิบพระองค์นั้นนะที่วางอยู่บนหัวเตียงอะออกมาดูปรากฏว่ามันก็เป็นพระธรรมดาไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหมครับแต่ด้วยความสงสัยจึงงัดไอ้กรอบสเตเลตออกมาครับพองัดออกมาเนี่ยข้างหลังองค์พระที่ติดกับกรอบสเตเลตอ่ะมันเจอเศษสีขาวๆคล้ายกับแผ่นกระดูกครับเหมือนซ่อนอยู่หลังกระดูกครับซ่อนอยู่ข้างหลังองค์พระมันก็เลยเรียกไอ้คนที่เจอผีให้มาดูว่าให้ช่วยดูหน่อยเพราะว่ารูเมทคนนั้นมันอยู่คณะแพทย์มันน่าจะมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับไอ้เนี่ยว่ามันคือกระดูกหรือเปล่าอะไรครับ
พอเห็นแล้วก็ดูสักพักหนึ่งก็ได้ข้อสรุปกันว่ามันน่าจะเป็นชิ้นส่วนของกระดูกมนุษย์พอรู้แบบนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยสองคนก็เลยชวนขี่มอเตอร์ไซค์เอากระดูกเนี่ยไปวางไว้ใต้ต้นที่ต้นไม้ที่วัดนะครับประมาณนั้นก็กลับมาด้วยความสบายใจว่าก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วซึ่งคืนนั้นน่ะเหตุการณ์ก็เป็นปกติแต่พอผ่านมาอีกสักอาทิตย์นึงอ่ะไอ้เรื่องผีในห้องที่เพื่อนผมมันอยู่อ่ะก็กลายเป็นเรื่องที่ลือกันไปทั่วหอเลยรวมไปถึงในกลุ่มเพื่อนเอกวิชาเดียวกันด้วยซึ่งในเอกวิชามันน่ะมีเพื่อนอยู่คนนึงที่ชอบเรื่องแบบนี้อยู่แล้วมันชื่อไอ้เก่งอ่ะนะครับวันหนึ่งไอ้เก่งเนี่ยมันก็เข้ามาหาเพื่อนผมแล้วก็ถามว่าเฮ้ยพระที่เขาบอกว่ามันมีผีอ่ะขอบูชาต่อได้ไหมคือด้วยความที่เพื่อนผมมันก็ไม่ได้ใส่ใจอยู่แล้วนะครับมันก็เลยหยิบพระองค์นั้นอ่ะให้เก่งไปแต่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเพื่อนนี่เอกอ่ะก็บอกว่าไอ้เก่งอ่ะที่เอาพระองค์ไปอ่ะตอนนี้ทำตัวแปลกๆคือวันหนึ่งอ่ะคือมีคนเห็นมันนั่งอยู่ในห้องมืดๆคนเดียวบนเตียงแล้วก็ชอบนั่งโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาจนรูมเมทในห้องอ่ะไม่มีใครกล้าอยู่ด้วยเลยทุกวันนี้ในห้องมันอ่ะเหลือไอ้เก่งอยู่คนเดียวด้วยความที่ตอนนั้นอ่ะเพื่อนผมเองมันเป็นประธานเอกนะครับเพื่อนๆในเอกก็เลยบอกว่าเฮ้ยช่วยไปสังเกตมันทีเผื่อแบบมีอะไรจะได้ช่วยกันทันวันนั้นเนี่ยตัวเพื่อนผมอ่ะกับเพื่อนในเอกอีกสองคนนะครับก็เลยไปที่ห้องไอ้เก่งโดยเพื่อนผมมันใหเพื่อนที่ไปด้วยอ่ะคอยดูอยู่ข้างหน้าส่วนตัวมันอ่ะมุดเข้าไปอยู่ใต้เตียงที่ไอ้เก่งนอนครับก็ไม่รู้ว่าไอ้เก่งอ่ะมันไปอยู่ตรงไหนมาแต่ว่ามันกลับมาที่ห้องอ่ะเกือบ5 ทุ่มนะพอเข้ามาในห้องเนี่ยไอ้เก่งก็นอนบนเตียงอันนี้เพื่อนผมเล่านะครับว่านอนอยู่คือเข้ามาปุ๊บไฟก็ไม่เปิดก็คือลงนอนบนเตียงเลยครับเพื่อนผมมันก็แอบดูอยู่ใต้เตียงใช่ไหมครับสักพักนึงอ่ะมันก็เห็นว่าไอ้เก่งอ่ะลุกขึ้นมานั่งลงบนเตียงแล้วก็โยกตัวพงกหัวไปพงกหัวมาโดยที่ตอนนั้นเนี่ยเพื่อนผมมันก็ยังอยู่ใต้เตียงไอ้เก่งมันก็นั่งโยกอยู่อย่างนั้นนะครับจนพอเพื่อนผมดูนาฬิกาปรากฏว่ามันเกือบเที่ยงคืนแล้วตอนนั้นมันนึกว่าสงสัยวันนี้ต้องนอนใต้เตียงถึงเช้าแล้วมันคงไอ้ตัวไอ้เก่งมันคงไม่นอนอ่ะพอดีเพื่อนที่อยู่ข้างนอกอ่ะมันก็ส่งข้อความมาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูไปตามเพื่อนอีกคนก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปเอามึงออกมาจากห้องพอคือเหมือนพิมพ์นะครับว่าแบบพอกลัวไอ้เก่งออกมาแล้วเนี่ยมึงรีบออกมาเลยนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปคุยกันที่ห้องพอประมาณ5 นาทีเนี่ยไอ้พวกเพื่อนเนี่ยมันก็เข้ากันมาแล้วก็เปิดไฟครับพอเปิดไฟสว่างปุ๊บสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือไอ้เก่งที่นั่งโยกอยู่ครับมันหันกลับมาคุยเหมือนปกติไม่มีอาการอะไรเลยมันก็พยายามหลอกให้เก่งออกไปจากห้องเพื่อนผมมันก็เลยแบบรีบออกจากใต้เตียงนะครับแล้วก็กลับห้องมันสักพักเนี่ยเพื่อนคนที่ร่วมปฏิบัติการกันนะก็มาที่ห้องแล้วก็พูดกับเพื่อนผมว่าเฮ้ยมึงรู้ไหมที่มันโยกอ่ะพวกกูเห็นอ่ะมันไม่ได้โยกเองนะเว้ยครับมีคนจับมันโยกคือเป็นผู้ชายตัวดำๆครับแล้วก็เหมือนเห็นเหมือนแลบลิ้นออกมาแล้วลิ้นพันหัวเก่งพร้อมกับโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาครับซึ่งร่างไอ้เก่งเองอ่ะก็มีเงาสีดำๆอีกเงาหนึ่งอ่ะเหมือนถูกลิ้นพันอยู่ด้วยกันกับร่างไอ้เก่งแล้วก็โยกอยู่อย่างนั้นน่ะโยกอยู่อย่างนั้นตอนแรกพวกกูคิดว่ามึงอ่ะอยู่ใต้เตียงคืนนี้มึงแย่แน่กูก็เลยแบบพยายามหาวิธีนะครับตกลงมันเป็นพระเป็นเพราะพระที่มึงให้มันหรือเปล่าวะที่เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเพื่อนผมคนนั้นมันก็ตอบเพื่อนในเอกไปว่าไม่น่านะเพราะว่าชิ้นส่วนกระดูกที่เจอหลังพระก็เอาไปไว้วัดแล้วไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็พูดกันว่าเฮ้ยหรือว่ามีอะไรอยู่ในพระหรือเปล่าวะก็เลยปรึกษากันว่าเอาแบบนี้เดี๋ยวจะลองทำแบบวันนี้ดูอีกทีนึงก็คือให้มันแอบไปอยู่ใต้เตียงอีกทีนึงแต่เดี๋ยวมึงไปขอพระองค์นั้นนะคืนใจเก่งก่อนนะแล้วค่อยทำปฏิบัติการอีกรอบนึงแล้วดูว่าเก่งอ่ะมันจะมีอาการแบบนี้อีกไหมพอถึงกำหนดวันปฏิบัติการใช่ไหมครับครับผมก็เพื่อนผมก็ไปเอาพระเนี่ยคืนใจเก่งแล้วก็ทำตามแผนเดิมก็คือเข้าไปอยู่ใต้เตียงครับก็ได้เห็นพฤติกรรมแปลกๆของไอ้เก่งอีกครั้งนี้คือ
มันเห็นว่าเก่งอ่ะเดินไปที่หัวเตียงแล้วก็ยกขวดแก้วขวดเล็กๆที่อยู่ที่หัวเตียงครับกระดกใส่ปากพอหลังจากนั้นน่ะก็นั่งลงที่เตียงแล้วสักพักหนึ่งก็โยกไปโยกมาโยกไปโยกมาแต่ครั้งเนี้ยเขาแบบว่าเก่งอ่ะส่งเสียงร้องออกมาเหมือนกลัวอะไรบางอย่างแล้วก็โยกไปด้วยแล้วก็ส่งเสียงร้องออกมาด้วยเพื่อนผมมันก็นึกในใจว่าเฮ้ยพระก็เอาคืนมาแล้วนะทำไมอาการยังอยู่อ่ะสักพักหนึ่งอ่ะเพื่อนที่อยู่นอกห้องอ่ะมันก็ส่งข้อความมาตามที่คุยว่าเออครั้งเนี้ยมันน่าจะไม่เหมือนเดิมนะพอพูดแบบนั้นปุ๊บมันตัวของเพื่อนที่อยู่ใต้เตียงอ่ะมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมีใครนอนเบียดมันจนตัวมันขยับไม่ได้เลยคือมันขยับไปไหนไม่ได้เลยมันก็สังเกตว่าด้านซ้ายมันอ่ะมีอะไรบางอย่างอ่ะที่แบบกำลังขยับเข้ามาใกล้ตัวมันครับมันก็หันหน้าจะอีกฝั่งหนึ่งมามองปรากฏว่ามันเห็นหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะกำลังยิ้มให้แล้วตอนนั้นอ่ะคือแลบลิ้นออกมาจะโดนหน้ามันอยู่แล้วครับครับเพื่อนคนอื่นๆก็แบบเปิดไฟเข้ามาไอ้เพื่อนที่อยู่ใต้เตียงมันก็ตะกุยตะกายออกมาจากใต้เตียงไอ้เก่งมันก็หยุดโยกแล้วก็หยุดร้องแต่มันดูเหม่อลอยเหมือนไม่รับรู้ว่ามีใครเข้ามาในห้องครับเพื่อนที่เข้ามามันก็แบบถอดพระแขวนคอจนสักพักหนึ่งครับไอ้เก่งมันได้สติครับคือด้วยความที่สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนผมมันก็เลยเดินไปที่หัวเตียงดูว่าไอ้ขวดเล็กๆที่มันกระดกกินที่มันเห็นตอนอยู่ใต้เตียงอ่ะคืออะไรปรากฏว่าเป็นขวดน้ำมันพายครับเพื่อนผมแล้วก็เพื่อนคนอื่นๆน่ะก็นั่งช่วยกันจนมันน่ะไอ้เก่งอ่ะอ้วกออกมาพออ้วกออกมาเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นเศษกระดูกขาวๆครับออกมาด้วยพอหลังจากที่มันอ้วกออกมาแล้วเนี่ยมันก็เริ่มพูดรู้เรื่องครับทุกคนก็ให้มันเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมึงทำอะไรมึงรู้ตัวมั้ยเนี่ยที่กำลังทำอยู่ทำอะไรอยู่มันก็เล่าให้ฟังว่าอ๋อพอดีเหมือนว่ามันน่ะไปบูชาน้ำมันพายมาและไอ้คนที่ให้น้ำมันมันมาบอกว่าถ้าอยากให้ผลแดงๆอ่ะให้กินไปเลยฮะอะไรนะมันก็ทำตามกินน้ำมันพายครับเขาก็เชื่อเหรอเชื่อครับก็ทำตามก็กินแต่มันบอกว่าหลังจากที่มันกินน้ำมันพายเข้าไปเนี่ย ในทุกคืนเลยก็จะนอนหลับไม่รู้สึกอะไรเลยครับแต่ว่าพอตอนมันก็เหมือนฝันว่าแบบมีคนมาบีบคอมันตลอดแล้วพอตื่นขึ้นมาก็เหมือนคนหายใจไม่ออกเนี่ยครับจนมันได้ยินว่าเพื่อนผมคนนี้เพื่อนผมคนนี้มีพระที่แบบผีสิงมันก็เลยขอเพื่อนผมมาแล้วปรากฏว่าหลังจากได้พระเพื่อนผมมาเนี่ยทุกครั้งที่มันฝันมันมีคนมาบีบคอมันเนี่ยครับมันจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาช่วยมันนะครับมันก็เลยตั้งใจว่าตอนแรกอ่ะก็คือจะเอาพระเนี่ยไปเลี่ยมพลาสติกกันน้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อนผมมันเอาคืนไปก่อนครับแต่พอหลังจากที่เพื่อนผมเอาพระคืนมันก็บอกว่าคืนนี้ที่เพิ่งเกิดเรื่องเนี่ยมันก็ฝันแต่รอบนี้ไม่มีใครมาช่วยไอ้คนที่บีบคอมันก็บอกว่ากูจะเอามึงกับเพื่อนมึงไปพร้อมกันวันนี้สรุปวันนั้นนะพวกผู้ชายในวิชาเอกเดียวกันก็ต้องมานอนรวมกันที่ห้อยเก่งทุกคนเลยพอเช้าก็โทรให้ผู้ปกครองมันมารับตัวไปรักษาครับตอนแรกเข้าใจว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็เลยต้องเรียกผู้ปกครองมาครับพอหลังจากวันนั้นเนี่ยพวกเพื่อนๆก็มานั่งคุยกันว่าเฮ้ยตกลงว่าพระที่มึงให้เก่งไปอ่ะมันมีผีหรือว่ามันช่วยเก่งไว้วะแต่ว่าไอ้ที่พวกมันเห็นน่ะน่าจะเป็นผีที่อยู่ในน้ำพายน้ำมันพายที่เก่งอ่ะมันกินเข้าไปประมาณนี้ครับพอหลังจากนั้นเนี่ยไม่นานประมาณสักเดือนนึงครับพวกเราก็รู้ข่าวร้ายว่าไอ้เก่งอ่ะมันตายแล้วตายเหรอตายครับพวกคนในเอกก็ไปงานมันตายไงอ่ะพอได้คุยกับที่บ้านมันบอกว่าชันสูตรแล้วอ่ะพบเหมือนชิ้นส่วนของกระดูกขนาดใหญ่ครับอยู่ในช่องท้องอ๋อเหมือนกินเข้าไปเหมือนกลืนเข้าไปใช่แต่ขนาดใหญ่จนแบบมันไม่น่าจะกินเข้าไปคอลงไปได้อยู่ในช่องท้องครับก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อแต่ว่าก็ครับพอเพื่อนผมคนนี้มันรู้แบบนี้ใช่ไหมครับว่าพระองค์นั้นน่ะมาช่วยเก่งไว้มันก็พกพระองค์นี้ติดตัวตลอดจนวันนึงเนี่ยมัน
คนข้อมูลจึงได้รู้ว่าพระองค์นี้เป็นของหลวงพ่อท่านนึงแถวบ้านผมครับพอผมรู้แบบนั้นเนี่ยก็เลยขอบูชาต่อมันมาตามสไตล์เราอะตามสไตล์เราอะใช่ชอบของพวกนี้นะก็เลยทราบว่าพระองค์นี้มีผงกระดูกผีผสมอยู่จริงๆอยู่ในองค์พระเลยนะครับครับเพราะก็ได้เรื่องเนี้ยของเพื่อนมาเนี่ยเป็นของแถมมาคือเล่าให้ฟังครับโอ้โหอันนี้ผมขออนุญาตถามเป็นความรู้หน่อยสิคุณตาทำไมพระเครื่องอันนี้คือพระเครื่องถูกไหมครับพระเครื่องที่เป็นพุทธคุณเป็นพระทำไมต้องมีผงกระดูกผีเป็นส่วนผสมอยู่ในองค์พระด้วยอ่ะคือการทำองค์พระเนี่ยบางทีมันก็เหมือนกับว่าคล้ายๆกับถ้าเราจะให้ดวงวิญญาณดวงไหนเนี่ยได้บุญด้วยเหมือนคุ้มครองทำไว้สืบพระพุทธศาสนาเนี่ยผงกระดูกผีเนี่ยเราถือว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นธาตุดินเหรอครับก็คือพอคนตายแล้วเผาแล้วเนี่ยเราก็สู่พื้นดินใช่ไหมครับก็จะถือว่าเนี่ยเป็นธาตุดินเพราะนั้นการทำอะไรให้มันบังเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องมีทั้งดินน้ำลมไฟประกอบกันเนี่ยประมาณนั้นแล้วก็บางทีเขาก็ใช้ความเชื่อเรื่องของว่าจะได้มีวิญญาณเนี่ยคอยคุ้มครองดูแลรักษาอะไรเงี้ยครับแต่เป็นพระนะก็เลยเขาจะมันก็ฟังมันอาจจะฟังดูมันอาจจะแปลกๆนิดนึงว่าอ๋อเขาก็เลยใช้ความเชื่อนี้ว่าถ้าอยากจะให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วผีอะไรทั้งหลายแหล่ดูแลทำลงพุทธศาสนาก็เลยเอามาเป็นส่วนผสมอยู่ในพระเครื่องกันซะเลยเพื่อเอาไว้ให้คอยดูแลคน คอยไปต่อบุญในการไปช่วยคนประมาณนี้ครับเท่ากับว่าคนก็จะต้องแขวนส่วนผสมที่มีผงกระดูกผีตายโหงใช้คำว่าผีตายโหงก็บางทีก็อาจจะไม่ใช่ครับบางทีอาจจะเป็นทั่วไปแต่มีส่วนผสมก็คือเอากระดูกที่อาจจะผ่านการชนะชาปนกิจมาแล้วครับเอามาปนเอามาผสมใช่ครับโหประมาณผมไม่ได้เป็นคนที่รู้เรื่องพระเครื่องไงก็เลยต้องขออนุญาตถามจริงๆแล้วคนที่เขานิยมชอบพระเครื่องที่มีลักษณะของผงกระดูกแบบนี้เขาอาจจะชอบก็ได้ผมแค่ฟังแล้วแบบทำไมเราห้อยพระแล้วเราจะต้องเอาผีมาผสมกับพระมันไปด้วยกันได้เหรอตอนแรกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นอุบายของคนโบราณว่าเหมือนกับว่าให้มันเตือนสติเราอยู่ตลอดเวลาว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะต้องกลับคืนสู่ดินเหมือนกันลักษณะนั้นครับเนี่ยฮะเดี๋ยวแถมอีกเรื่องได้เมื่อกี้จบแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะมีช่วงที่พระเนี่ยมาอยู่ที่ผมแล้วเชิญต่อครับก็คือหลังจากที่ได้มาใช่ครับหลังจากที่ได้มาตอนนั้นเนี่ยคือมันใส่กรอบสแตนเลสมานะครับซึ่งผมก็ถ้าจะเอามาติดตัวเนี่ยบางทีมันก็โดนน้ำหรืออะไรเงี้ยครับผมก็เลยเอาพระองค์เนี้ยไปให้ที่ร้านเลี่ยมกันน้ำครับเลี่ยมให้ในกรุงเทพอ่ะนะครับครับก็ตอนนั้นเขาไม่ว่างทำให้เลยเราก็ต้องทิ้งพระเนี่ยไว้ที่ร้านเขาพอสักประมาณเที่ยงคืนได้มั้งครับของวันนั้นช่างเลี่ยมอ่ะเขาโทรมาหาผมเขาบอกพี่ครับพี่อ่ะมาเอาพระคืนตอนนี้เลยได้ไหมผมไม่เลี่ยมแล้วสงสารช่างผมจริงจริงครับก็สงสัยนะครับว่าทำไมเราบอกพี่ทำไมครับงานเยอะหรืออะไรเงี้ยหรือเปล่าครับเขาบอกพี่มาเถอะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังพอไปถึงร้านช่างนะครับช่างเขาก็เล่าให้ฟังว่าก็พอเขาปิดร้านปุ๊บร้านเขาจะอยู่เป็นตึกแถวนะครับพอเขาปิดประตูมันก็จะยังมีช่องที่เป็นประตูเหล็กมันจะมีช่องมองได้ใช่ไหมครับพอเขาปิดประตูปุ๊บปรากฏว่าเขาอะหันไปแล้วก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนเกาะประตูอยู่เขาก็ตะโกนออกไปว่าพี่ครับวันนี้ปิดร้านแล้วครับเดี๋ยวค่อยมาพรุ่งนี้แล้วกันนะครับครับก็พอพูดแบบนั้นไปผู้ชายนั้นก็ไม่ไปไหนก็ยืนเกาะประตูอยู่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจนั้นคือแบบเขาจะปิดร้านแล้วนะครับเขาก็เข้าไปทำอะไรของเขาอยู่ใน
ในห้องตรงนั้นนะครับแล้วก็พอทําธุระอะไรเสร็จปุ๊บเขาลงมาที่หน้าประตูตรงช่วงที่เขากําลังเป็นช่วงเป็นช่องที่เขาทํางานนะครับเขาหันไปที่ประตูเขาก็ยังเห็นผู้ชายคนนั้นน่ะยืนเกาะประตูอยู่เขาก็หันไปพูดอีกว่าพี่พรุ่งนี้แล้วกันนะครับหรือพี่ฝากพระไว้ก็ได้นี่ครับเขาก็เดินไปที่หน้าประตูครับว่าพี่จะฝากอะไรไว้ไหมปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเขาก็ยื่นมือเข้าไปในประตูแล้วก็ชี้ไปที่พระที่ตู้เก็บพระนะครับแล้วก็พอเขาหันกลับไปดูที่พระใช่ไหมครับหันกลับมาอีกทีนึงผู้ชายคนที่อยู่ที่หน้าประตูก็หายไปแล้วครับเขาบอกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็กลับมาทำงานของเขาเพราะว่าพรุ่งนี้เขาต้องส่งงานให้ลูกค้าหลายงานเขาก็นั่งเลี่ยมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับพอหันกลับมาที่ประตูเจอผู้ชายคนนั้นอีกแล้วครับพอเขาถามว่าพี่มีอะไรพี่พูดได้ไหมอะไรเงี้ยครับคือจะเลี่ยมหรือจะทำอะไรอย่ากวนผมได้ไหมนี่คือผมจะทำงานผู้ชายคนนั้นก็เอายื่นมือแล้วก็ชี้ไปที่พระองค์เดิมคือพระผมนะครับมันก็บอกว่ามันก็รู้สึกว่าแปลกๆแล้วเพราะว่านี่มันก็เกือบห้าทุ่มกว่าแล้วครับซึ่งแบบถนนข้างนอกนี่คือไม่มีคนแล้วมันก็เดินไปที่ประตูอีกทีถามพี่ครับตกลงพี่เอาพระมาเลี่ยมหรือเปล่าผู้ชายคนนั้นก็น่าเขาบอกว่ามันทำหน้านิ่งๆไม่ตอบแล้วก็เอามือชี้ไปที่พระเหมือนเดิมครับพอมันหันหลังกลับอ่ะคือจะไม่สนแล้วจะไปทำงานต่อก็ได้ยินเสียงได้หลังมากูอยู่ที่นี่จะให้กูไปไหนมันก็รู้สึกแปลกใจนะครับมันก็หันกลับไปดูอีกทีหนึ่งปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นหายไปแล้วด้วยความรู้สึกไม่ดีเนี่ยมันก็เลยโทรหาผมว่าพี่ครับผมว่าพระพี่เนี่ยมีอะไรแน่ๆเลยเอาคืนเลยได้ไหมก็ผมก็ปรับคืนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เลี่ยมกันน้ำก็ยังอยู่ในกรอบสแตนเลสอยู่ก็อยู่ในกรอบที่ยังไม่ได้กันน้ำใช่ครับที่ตามรูปที่ถ่ายให้ดูก็ยังไม่ได้เลี่ยมกันน้ำเพราะว่าแล้วเสร็จแล้วนะครับหลังจากร้านนั้นเนี่ยผมก็กลับมาที่อัมพวาเหมือนเดิมครับก็ไปทิ้งไว้ให้ช่างเลี่ยมเหมือนเดิมและเหตุการณ์ก็เกิดซ้ำเหมือนเดิมครับก็คือพอตกกลางคืนเนี่ยช่างก็โทรมาพี่เมาพากลับไปได้ไหมผมทำงานไม่ได้เลยคือช่างเขาก็เล่าให้ฟังว่าเหมือนมีคนเคาะร้านเขาอะร้านก็จะเป็นเหมือนน็อกดาวน์วางอยู่ครับคือมีคนเคาะรอบร้านเขาเนี่ยครับเขาก็ทำงานไปก็มีคนเคาะแล้วก็เห็นเหมือนมีผู้ชายมายืนข้างหน้าร้านตรงกระจกนะครับก็เป็นเรื่องของพระองค์นี้จุดขาวๆใช่ไหมที่อยู่บนองค์พระเนี่ยอันนี้คือผงกระดูกใช่ไหมครับก็น่าจะปนอยู่ในองค์พระใช่ครับอันนี้ผมถามเลยเขาเรียกพระอะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกพระกีบบัวของวัดบางวันทองครับพี่อ๋อครับแล้วผงกระดูกอย่างนี้เนี่ยคือแสดงว่าการที่จะเอามาผสมในส่วนขององค์พระที่เป็นพระเครื่องลักษณะแบบนี้คือแน่นอนว่าเวลาผลิตขึ้นมาจะผลิตเยอะก็ต้องใช้หลายอันดิไม่หมายถึงว่าหลายผงกระดูกหลายคนดิก็น่าจะอย่างนั้นครับโอ้เพราะว่ามันก็จะแบบอย่างที่แบบเขามีชื่อกันสมัยอินโดจีนที่แบบว่าเขาทำพระเพื่อที่จะให้แจกทหารเอาไปลบเนี้ยครับก็อย่างของพระเขาเรียกพระวัดโพนะครับพระผงกระดูกผีวัดโพธิ์มีคนบอกอยู่ว่าผงกระดูกผีวัดโพธิ์นี่สุดยอดครับครับลักษณะนั้นเนี่ยมีส่วนผสมมีอะไรพวกนี้คืออันนี้ผมไม่ทราบไงผมก็เลยต้องถามคนที่สะสมคนที่รู้อย่างตัวของคุณตะอันนี้ถือว่าเป็นของดีใช่ครับแล้วก็แถมอีกเรื่องยังมีอีกเรื่องตรงนี้ครับก็คือเป็นเรื่องของพระที่ลักษณะเดียวกันอย่างเงี้ยครับครับพอดีมันมีวันหนึ่งที่ผมอ่ะมีเพื่อนผมเขาฝากพระเนี่ยไปปล่อยที่ศูนย์พระศูนย์นึงนะครับปรากฏว่าก็ไปเจอ FC รายการพี่แจ๊กนะครับที่เขาก็เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่ศูนย์พระนี่แหละ
ขาก็เลยบอกว่าพี่มีอะไรติดกระเป๋ามาให้ผมบ้างหรือเปล่าครับผมก็เลยเอาพอดีมีพระผงกระดูกผีอีกชุดหนึ่งที่แบบก็เลยให้เขาไปปรากฏว่าผ่านมาสัก2อาทิตย์อะครับพี่ครับเขาก็โทรกลับมาขอที่อยู่ผมผมก็ถามว่าเอ้ามีอะไรหรือเปล่าครับตอนแรกนึกว่าเขาจะส่งพระมาพระอะไรมาให้ครับเขาบอกอ๋อเปล่าพี่ผมจะส่งพระกลับไปคืนพี่เพราะว่าพวกน้องๆที่เป็นทีมงานอะอยู่กันไม่ได้เลยก็ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าครับอะไรเงี้ยเล่าให้ฟังหน่อยเขาบอกว่าพอตกกลางคืนนะครับที่ร้านเขาปกติแล้วอะพอปิดร้านแล้วก็จะมีพวกน้องๆที่ทำเขาจะทำพวกรายการออนไลน์ด้วยเขาทำการตัดต่ออะไรปรากฏว่าในห้องชั้นสองที่เขาพระวางไว้ครับในลิ้นชักโต๊ะเขาครับมันมีเสียงดังตลอดเลยตอนกลางคืนทุกคืนเลยปรากฏว่าพวกน้องๆช่างภาพมันอยากรู้มันก็ขึ้นไปครับแล้วมันก็เปิดประตูปรากฏว่ามันเห็นผู้ชาย 3-4 คนนะครับยืนคุยกันอยู่ในห้อง 3-4 คนเลยนะครับเออยืนคุยกันอยู่ในห้องก็ตกใจเพราะมันไม่มีใครอยู่แล้วตอนนั้นก็มีแค่2คนนะครับที่ทำงานก็พอรุ่งขึ้นเนี่ยมันก็มาบอกให้ฟังตอนแรกตัวของไอ้น้องที่ผมให้ไปมันก็ไม่เชื่อใช่ไหมครับคืนนั้นมันก็เลยรอเลยไม่กลับพอถึงสักประมาณ3ทุ่มครับครับก็ได้ยินเสียงตึ้งตังตึ้งตังเหมือนแบบมีคนเดินไปเดินมาชนอะไรอยู่ในห้องพอเปิดประตูเข้าไปเขาบอกว่ามันเห็นเงา 2-3 เงาครับครับเดินกันอยู่ในห้องเต็มเลยมันก็เลยโทรมาขอที่อยู่ผมแล้วก็ส่งพามาคืนครับนั่นนะครับเป็นเรื่องเล่าของพระแบบนี้น่าจะเป็นที่มาของพระนี้เลยใช่ครับส่วนมากคือพระที่ผสมผงกระดูกก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรยังไงอะแบบนี้พิมพ์แบบนี้ก็คล้ายๆครับก็จะไม่เหมือนนะครับเนี่ยมีข้อความนี้บอกว่าพระวัดโพใช้กระดูกจากวัดสะเกดทำเท่ากระดูกมารวมกันแล้วสร้างเป็นพระขึ้นมาก็คือคนที่ตายจากโรคอะไรเงี้ยครับสมัยก่อนสมัยนู้นใช่ครับสมัยโบราณครับอ๋อใช่ใช่เพราะว่าคนตอนที่โรคระบาดแล้วก็มีศพจำนวนเยอะๆศพส่วนมากส่วนใหญ่ในกรุงเทพมันก็จะถูกเอาไปกองไว้แถวๆวัดสะเกดใช่ครับพี่แจ๊คแล้วก็มีอีแร้งลงมากินใช่ครับอ๋อตอนนั้นใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าวิธีการกำจัดใช้วิธีการจัดการเกี่ยวกับศพเนี่ยทำยังไงก็เลยคงเผาแหละก็เลยเหลือแต่ผงกระดูกก็เลยต้องเอามาป่นเอามาตำเพื่อเอามาผสมเป็นพระเครื่องครับก็กลายเป็นพระเครื่องอะไรนะชื่ออะไรนะของวัดโพผงกระดูกผีครับผงกระดูกผีอันเรื่องชื่อเมื่อกี้มีคนบอกโอ้โหโทษนะฮะราคาไปลิฟขนาดไหนก็ไม่รู้ผมคิดไม่ออกหลักองค์หนึ่งหลักแสนนะพี่โอ้ครับโอ้เอาอันเนี้ยผมว่าแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความเชื่อผมถามด้วยความที่ผมข้อมูลไม่มีผมข้อมูลไม่รู้ว่าเข้าใจมาตลอดว่าพระจะต้องมีมวลสารที่เป็นพุทธคุณเป็นมงคลเพิ่งรู้เหมือนกันว่าอันเนี้ยเป็นแบบเป็นพระที่มีผงกระดูกผสมแล้วก็เป็นพุทธคุณครับเพิ่งรู้450,000เลยเหรอเอาทั้งหมดเลยมันเป็นความเชื่อคุณผู้ชมผู้ฟังครับใครเชื่อศรัทธาอะไรแบบไหนมันเป็นความศรัทธาความเชื่อส่วนตัวไม่ผิดครับถ้าความเชื่อความศรัทธาส่วนตัวนั้นไม่ออกมาทำให้ใครเดือดร้อนเป็นเรื่องที่ไม่ผิดเลย นะฮะอย่างคุณตะนี่ก็ชอบอ่ะชอบอะไรพวกนี้ก็จะไปตามเก็บนู่นนี่นั่นมาทุกวันนี้พระองค์นี้ก็ยังอยู่กับเราครับนี่ที่ผมครับนะฮะพี่แจ็คสนใจจะเช่าสักองค์ไหมครับไม่ครับผม ไม่ครับนะฮะไม่ต้องถามคุณตานะก็ถามหลายคนเลยคุณตาปล่อยไหมปล่อยไหม เวลาเซียนพระก็ถามนี่ปล่อยไหมปล่อยไหมฮะ
นะครับโอเคคุณตาขอบคุณมากๆเลยที่วันนี้มาปิดท้ายให้ The Ghost Radio เหมือนเดิมชอบสายที่9แล้วคุณตาเนี่ยเดี๋ยวผมขอฝากเหมือนเดิมนะใช่สิได้สิได้สิก็ทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุเหมือนเดิมครับดอกจัน494333นะครับแล้วกดตัวออกนะครับทั้งละ15บาทใช่แล้วนะครับฟังข้อความให้จบแป๊บเดียวเองก็ได้ร่วมทำบุญกันแล้วผมทำบ่อยผมทำบ่อยครับพี่แจ๊คขอบคุณมากนะฮะแล้วคุณตานี่จะกางเต็นท์นอนถึงเช้าเลยไหมเนี่ยเนี่ยครับเดี๋ยวก็เก็บแล้วครับพี่แจ๊คกะว่าจะเล่าตรงนี้มันได้บรรยากาศหน่อยอ๋อผมนึกว่าแบบต้องออกมากางเต็นท์นอนนอกคือไม่ได้ถูกเชิญออกมาใช่ไหมอ๋อไม่ได้ขังไม่ได้ขังแฟนไว้ในบ้านใช่ไหมนั่นแหละสิครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเราต้องใช้คำว่าเราอ่ะขังเขาไว้ในบ้านแล้วเราอยากนอนข้างนอกก็เลยออกมาเออเก็บของไว้ในบ้านเยอะเกินไปจะมาบอกว่าเอ้ยเราโดนเชิญออกมาโดนไล่มานอนข้างนอกมันเสียฟอร์มไงเราขังเขาไว้เราไม่ให้เขาออกมาโอเคโอเคคุณตั้นดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคุณตานะเช่นกันครับพี่แจ็คเจอกันอีกทีปีหน้าครับผมครับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับขอให้สุขภาพแข็งแรงรวยแน่นเจริญในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปครับพี่แจ๊คขอบคุณมากมากคุณตะแล้วก็พรใดที่อวยพรมาขอให้กลับไปหาคุณตะแล้วก็ครอบครัวร้อยเท่าพันเท่าเลยนะครับสาธุครับพี่แจ๊คสาธุครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับขอบคุณอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว